ในรูปแบบพลังหน่วยกิตนะครับสามารถที่จะเอาไปเทียบโอนเข้าหลักสูตรต่างๆนะครับเพื่อที่จะรับปริญญาบัตรบ้างหรือไม่รับปริญญาบัตรก็ได้นะครับบางทีก็เก็บไว้ในเครดิตแบงก์อย่างนั้นแหละครับเป็นโปรไฟล์ของตัวเราเองเพื่อไปสมัครงานเพื่อไปทำสิ่งต่างๆนะครับก็หยุดที่ตรงนั้นไม่จำเป็นต้องไปสู่ขั้นดีกรีปริญญาบัตรนะครับเพราะเราไม่แน่ใจหรอกครับว่าในอนาคตเราอยากจะรับดีกรีหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็เก็บทุกสิ่งอย่างเอาไว้ในเครดิตแบงก์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอของเราคราวนี้เราทราบดีนะครับว่ามีประกาศสำคัญอันหนึ่งของกระทรวงอุดมนะครับอว.ซึ่งออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับในประกาศนั้นเองเนี่ยเมื่อเราอ่านข้อความทั้งหมด 8-9 หน้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีการพูดถึงหลายส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของผู้เรียนนะครับผู้เรียนเนี่ยกำหนดให้ผู้เรียนในระบบสะสมหน่วยกิตเนี่ยนะครับโดยนี่เป็นประกาศว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบสะสมแบบคลังหน่วยกิตนะครับผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิแล้วก็อายุนะครับแล้วก็ไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมนะครับหมายความว่าสะสมหน่วยกิตเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มี expire หมายว่าไม่มี expire ในเรื่องของการสะสมนะครับต่อมาไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียนนะครับสามารถที่จะเรียนต่อเนื่องไปแล้วก็ทยอยสะสมนะครับสะสมหน่วยกิตได้ในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า1แห่งนะครับนี่คือส่วนของผู้เรียนส่วนที่สองครับเมื่อมีผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนก็ต้องไปทำการศึกษานะครับผู้เรียนก็จะศึกษาได้3วิธีครับวิธีแรกเราเรียกว่าการศึกษาแบบในระบบนะครับนั่นก็คือการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้สังกัดอว.หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นการศึกษาแบบในระบบส่วนที่สองเป็นการศึกษาแบบนอกระบบครับนอกระบบนี่ก็อาจจะหมายถึงการศึกษาในสถาบันอื่นใดนะครับที่อาจจะเป็นสถาบันวิจัยหรือเป็นสถาบันอะไรต่างๆนานาที่จัดขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับศูนย์ฝึกอบรมของ Microsoft หรือว่าของ Google อย่างนี้เป็นต้นก็จะถือว่าเป็นการศึกษานอกระบบนะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นการศึกษาแบบตามอัธยาศัยแปลว่าบางทีเราอาจจะต้องนึกถึงเรื่องของโฮมสคูลใช่ไหมครับหรือรูปแบบของการที่เราไปฝึกงานการที่เราไปทำงานในสถานประกอบการนั่นก็เป็นถือเป็นการศึกษาในรูปแบบของตามอัธยาศัยนะครับเมื่อเราศึกษาครบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เป็น outcome ออกมานะครับ outcome ก็จะมี2ประเภทถ้าเราศึกษาแบบในระบบใช่ไหมครับเราก็จะได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เรียกว่า KSA นะครับก็คือ knowledge skill แล้วก็ attitude นะครับซึ่งตัวผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ learning outcome นี้เองนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเทียบโอนได้ส่วนที่2ถ้าเกิดว่าเราไปศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยใช่ไหมครับบางครั้งเราก็จะไม่ได้ตัว transcript หรือเกรดหรอกเราก็จะได้เป็นจดหมายรับรองการทำงาน certificate ของการcomplete workshop ต่างๆนานานะครับซึ่งก็เรียกว่าได้ประสบการณ์รายบุคคลเป็นความสามารถหรือสมรรถนะออกมาแทนนะครับสองสิ่งนี้ครับผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนนะครับ outcome ที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถนำเข้ามาสู่ระบบการเทียบโอนนะครับระบบการเทียบโอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับโดยมากแล้วก็จะต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือเจ้าของคลังหน่วยกิตนั้นนะครับเพราะมหาวิทยาลัยก็คือคนที่สามารถจะพิจารณาได้ว่าผลลัพธ์การเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์รายบุคคลนั้นเทียบโอนได้เป็นวิชาอะไรบ้างนะครับเมื่อเทียบโอนแล้วก็จะได้เกรดออกมานะครับบางวิชาก็จะได้เป็น ACC บางวิชาก็ได้เป็น S บางวิชาก็ได้เป็น ABCD นะครับแล้วแต่ว่าต้นทางของการเรียนนั้นมาจากไหนนะครับถ้ามาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเรียนมูคของธรรมศาสตร์แล้วก็มาเทียบโอนที่ธรรมศาสตร์ก็ได้เกรดเป็น ABC ได้นะครับเพราะว่าการวัดผลนั้นทำโดยมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับต่อมาครับเมื่อวัดผลเทียบผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปสู่ขั้นตอนของคลังหน่วยกิตนะครับก็จะไปเก็บผลเหล่านั้นที่เทียบโอนแล้วนะครับเข้าสู่คลังหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตก็จะคล้ายๆกับ transcript นะครับมีรายวิชามีหน่วยกิตแล้วก็มีเกรดนะครับอยู่ในนั้นซึ่งหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถจะเข้ามาดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิตได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีนะครับซึ่งตามประกาศนี้จะครอบคลุมถึงก็จะมีคุณสมบัติของหลักสูตรที่จะเข้ามาดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิตนะครับก็เช่นสกอต้องรับทราบแล้วแล้วก็เปิดดำเนินการแล้วนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นใหม่ที่เปิดขึ้นโดยเฉพาะก็ได้นะครับสองถ้ามีองค์กรวิชาชีพต้องรับรองแล้วถ้าต้องจำเป็นนะครับมีระเบียบบังคับมีระเบียบและข้อบังคับในการกลไกการเทียบโอนนะครับอีกทั้งยังต้องมีหน่วยงานเฉพาะซึ่งดำเนินงานเรื่องการสะสมหน่วยกิตนะครับมีมาตรฐานตรวจสอบติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตัวคลังหน่วยกิจนี้นะครับทำไมจึงต้องมีหลักสูตรอยู่ในนั้นโดยปกติแล้วผู้เรียนนะครับเวลาเรียนแล้วได้รายวิชามาก็อยากจะทราบใช่ไหมครับว่าวิชาของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในหลักสูตรไปแอคเครดิตในหลักสูตรอะไรได้บ้างนะครับแล้วพอสะสมมาครบ10วิชาละชั้นใกล้ถึงที่จะได้รับปริญญาแล้วหรือยังนะครับถ้าเลือกหลักสูตร A ก็นับได้7วิชาจากที่เรียนมา10ถ้าเลือกหลักสูตร B นับได้แค่5วิชาจากที่เรียนมา10อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่มีหลักสูตรเป็นเทมเพลตอยู่ในตัวคลังหน่วยกิจด้วยก็จะทำให้ผู้เรียนทราบว่าเราถึงเวลาที่ใกล้จะรับปริญญาได้หรือเย็ดหรืออย่างใกล้เส้นชัยขนาดไหนนะครับเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับนักศึกษาท่านนั้นเนี่ยอยากจะรับปริญญาขึ้นมานะครับในการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิจเนี่ยนะครับเขาก็ต้องสมัครศึกษาเข้าในหลักสูตรนั้นๆ นะครับเมื่อศึกษาเข้าในหลักสูตรนั้นๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนเรียนเหมือนนักศึกษาปกตินะครับในที่สะสมมาก็เป็นเครดิตแบงก์ก็เก็บไว้นะครับแต่ในประกาศนี้บอกว่าแนวทางก็คืออย่างน้อย1ใน4ของหลักสูตรนั้นๆน่ะจะต้องมาลงทะเบียนหลังจากเป็นนักศึกษาแล้วคือไม่สามารถสะสมมาเต็ม100แล้วก็มารับปริญญาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับสะสมมาได้สัก 75% แล้วต้องมาเป็นนักศึกษาและอีก 25% เนี่ยมาเรียนในมหาวิทยาลัยก็ประมาณถ้าอาจารย์เทียบ4ปีใช่มั้ยครับก็ประมาณ1ปี1ใน4ก็คือ1ปีก็คือต้องมาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ถ้าเช่นนั้นเนี่ย1ใน4ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นก็ใช้คำนวณเป็น GPA เพราะไม่แน่ว่าไอ้ที่สะสมมาอาจจะเป็น S หมดเลยใช่มั้ยครับหรือ ACC หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วพอเข้ามาในมหาวิทยาลัยมันไม่เหลือวิชาที่ไปคำนวณ GPA ก็เลยคิดว่าใช้1ใน4เนี่ยแหละครับไปคำนวณ GPA เมื่อจบแล้วครับเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมนะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาที่รูปแบบต่างออกไปแล้วก็ระบุในทรานสคริปต์ว่าเขาเนี่ยได้เรียนมาในระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิจนะครับระบบการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิจคราวนี้ถ้าลองดูในแผนภาพทั้งหมดที่สรุปมาจากที่ผมสรุปมาจากตัวประกาศเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนตรงกลางนี่แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่ที่เขาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้มาแล้วนะครับเขาจะไปเทียบโอนอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากเทียบโอนแล้วมันจะไปสะสมอยู่ในคลังหน่วยกิจอย่างไรถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวต่างคนต่างทำระบบนี้ก็ง่ายเลยใช่ไหมครับก็ต่างคนต่างทำก็ทำตามแผนภาพนี้แหละแต่วันนี้ที่เรามาประชุมกันก็คือเราจะทำให้ระบบเนี้ยมันเชื่อมโยงกันทั้งประเทศให้ได้นะครับทั้ง TCU เองที่เป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์นะครับทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็น Physical University ตามภูมิภาคต่างๆสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างไรนะครับก็ขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนแรกนึกว่าท่านอาจารย์กีจะมาด้วยนะครับแต่ดีๆครับเชิญครับขอบคุณค่ะจากรูปเมื่อสักครู่นี้ที่ตอนทางด้านขวามือค่ะเรากำหนดว่าอย่างน้อยต้องเรียน1ใน4นะคะในกรณีที่เรียน3ใน4คือเทียบมาแค่1ใน4สมมติใน3ใน4เนี่ยค่ะเรามีโอกาสที่จะให้เกียรตินิยมเขาไหมคะหรือมันมีเกณฑ์อะไรพิเศษไหมคะจริงแล้วถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเราต้องพยายามกลับไปหาระบบการศึกษาเดิมถ้ารับปริญญาแบบเกียรตินิยมระบบการศึกษาปัจจุบันก็คือที่ยังไม่มีประกาศนี้นะครับก็คือบอกว่าคนที่เข้ามาเรียนระดับปริญญาตรีครับเทียบโอนได้ไม่เกิน1ใน2นะครับ1ใน2ก็คือครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเทียบโอนไม่เกินครึ่งเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์รับเกียรตินิยมได้หรือว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่ข้อกำหนดเกียรตินิยมของแต่ละมหาวิทยาลัยเพราะว่าอาจจะบอกว่าต้องศึกษาไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ในอย่างเงี้ยครับที่มหาวิทยาลัยนั้นมันจะมีก็แต่จะมีสิทธิ์แล้วครับเพราะฉะนั้นก็เรากลับไปที่อันเดิมผมก็ว่าน่าตีความ1ใน2ครับเอาล่ะครับงั้นเราไปหน้าต่อไปเลยนะครับอันนี้ส่วนที่น่าจะพิจารณาร่วมกันเนี่ยนะครับอาจจะปูพื้นก่อนว่าเวลาคนหนึ่งไปศึกษาทั้ง3วิธีแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะได้ evidence of learning นะครับ evidence of learning นี่ก็คือ outcome ของการเรียนนั่นเองที่เราจะไปดูว่าเขามี outcome มากเท่าไหร่นะครับในกรณีที่เขาไปเรียนในระบบมหาวิทยาลัย evidence of learning ก็จะมีตั้งแต่ transcript ใช่ไหมครับ completion certificate นะครับอันนี้ผมหมายถึงว่าถ้าเกิดไปเรียน MOOC หรือ online course ในมหาวิทยาลัยก็จะได้ completion of certificate นะครับแล้วก็ certificate completion แล้วก็ต่อมาก็รูปแบบที่2ของมหาวิทยาลัยก็จะเป็นรูปแบบของ face to face course นะครับคือไป take course ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเลยนะครับหรือรูปแบบที่3เนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะจัดเป็นรูปแบบของ workshop นะครับเช่นการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นการดูแลผู้หญิงวัยมีครรภ์อย่างเงี้ยนะครับเป็น workshop
ซึ่งเวิร์กช็อปเหล่านั้นจัดเป็นต่อเนื่อง15ชั่วโมงตีความได้เท่ากับ1หน่วยกิตมีการวัดผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็จะได้ตัว evidence of learning ในรูปแบบ transcript หรือ completion certificate นะครับซึ่งทุกรายการที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกับ description of learning outcome and evaluation result นะครับหมายความว่าตัว certificate อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถโชว์ได้ว่าเขาเรียนอะไรมานะครับงั้นมันจะต้องมีคำอธิบายรายวิชาใช่ไหมครับมคอ3ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาเรียนในระบบปกตินะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยมันต้องมีการ evaluate ด้วยการทำเวิร์กช็อปแบบไปนั่งเฉยๆไปฟังเฉยๆไปร่วมกิจกรรมเฉยๆเนี่ยไม่สามารถนำมาเทียบโอนได้นะครับเพราะฉะนั้นการเทียบโอนเนี่ยจะต้องมีสำคัญมากๆเลยคือ evaluation result นะครับนั่นคือผลสัมฤทธิ์ที่เขาได้เรียนมานะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยครับเปิดมาถึงเรื่องของ non university นะครับกรณีที่ไปเทรนนิ่งอาจารย์นึกภาพถึงเราไปเทรนที่บริษัทเอกชนนะครับหรือเราไปเข้าค่ายหรือเราไปร่วมกิจกรรมโปรเจกต์ชาเลนจ์หรือเราไปเคสคอมเพติชันนะครับต่างๆนานาอันนี้ก็จะได้เป็นแบดจ์ออกมานะครับเมื่ออาจารย์ผ่านเทรนนิ่งคอร์สของ Microsoft อาจารย์ก็ได้แบดจ์ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ credential นะครับในรูปแบบของตัว certificate หรืออาจารย์ได้ reference letter นะครับ reference letter นี่ก็คือตัวอย่างเช่นจดหมายรับรองการทำงานจดหมายรับรองการเข้าร่วมค่ายต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะมีการเทรนนิ่งได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นรูปแบบแรกเราเรียกว่า classroom based นะครับก็คือไปเข้านั่งอบรมนี่แหละนะครับรูปแบบที่2ก็เป็นแบบ experience based นะครับก็ไปลงมือทำลงมือปฏิบัติไปลงมือในชุมชนแก้ปัญหาต่างๆนะครับหรือรูปแบบที่3เป็น research หรือว่า project participation นะครับลักษณะก็เป็นนั้นก็ไปนั่งทำงานในห้องวิจัยห้อง lab นะครับแล้วก็3เดือนก็ได้รับจดหมายรับรองกลับมานะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกรณีที่2เนี่ยจะเอามาเทียบโอนต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมี description of training program ว่าในระหว่างที่ไปเทรนหรือไปทำอะไรเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรคอนเทนต์อะไรบ้างใช่ไหมครับมี activity อะไรบ้างแล้วสำคัญที่สุดก็คือเหมือนเดิมครับต้องมี evaluation result นะครับนั้นถ้าไม่มี evaluation result เนี่ยเราไม่สามารถเอามาเทียบโอนหรือสะสมเข้าเป็นคลังหน่วยกิจได้นะครับทีนี้ต่อมาครับกระบวนการในการที่เราจะเทียบโอนนะครับกระบวนการที่จะเทียบโอนเริ่มต้นเราก็นำหลักฐานใช่ไหมครับ evidence of learning นะครับจะเป็น transcript certificate badge จดหมายรับรองอะไรต่างๆนะครับเราก็เรียกว่าหลักฐานการเรียนรู้นะครับ evidence of learning ตัวนี้ครับเข้าไปสู่ระบบการเทียบโอนโดยปกติแล้วระบบการเทียบโอนก็ดำเนินการโดยคนเนี่ยแหละครับคือหมายความว่ามีคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดหรืออาจจะมีอาจารย์ประจำวิชา1ท่านนะครับเพื่อจะมาดูว่าevidence ที่ต่างๆที่เห็นเนี่ยครับเทียบเท่ากับวิชาที่ท่านสอนอยู่หรือไม่ถ้าอาจารย์บอกว่าเทียบเท่าก็ผ่านไปเลยแล้วก็ได้เครดิตนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าไม่แน่ใจนะครับคณะก็ต้องหรือคณะนั้นก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อดูประเมินตัวหลักฐานการเรียนรู้นั้นนะครับก่อนที่จะทำการเทียบโอนเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อเทียบโอนเรียบร้อยแล้วนะครับ evaluation and certify นะครับเมื่อ evaluate และ certify แล้วก็จะไปสู่ขั้นที่เราได้รับผลการเทียบโอนนะครับผลการเทียบโอนก็จะมีคอสที่เทียบไปได้เครดิตที่ได้แล้วก็เกรดที่ได้นะครับซึ่งกรณีต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำไปบันทึกต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าแล้วเราควรจะเอาอะไรบ้างไปใส่ไว้ในระบบเครดิตแบงค์นะครับข้อมูลระบบเครดิตแบงค์คิดภาพมันก็คือดาต้าเบสชุดหนึ่งนะครับนั้นในดาต้าเบสชุดนี้มันควรจะมีอะไรบันทึกอยู่บ้างนะครับผมก็เสนอว่าเราน่าจะบันทึกอย่างน้อยนะครับ4เรื่องนะครับในเรื่องแรกเนี่ยเราน่าจะ record evidence of learning นะครับอาจจะเป็นรูปแบบe-document นะครับ PDF หรือว่าอาจจะเป็นดีเข้าไปใหญ่เลย digital encoded document อะไรต่างๆนะครับเป็นที่ encrypt เอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ record of evidence of learning นะครับส่วนที่2ครับเราน่าจะบันทึกเรื่องของผลลัพธ์ของการเทียบโอนนะครับเช่นคอสที่เขาเอา evidence มาแล้วเนี่ยเขามาเทียบโอนแล้ว output มันออกมาเป็นคอสอะไรนะหมายเลขอะไรหรือว่าเครดิตเท่าไหร่แล้วก็เกรดอะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะต้องระบุมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำเพราะว่าคอสที่เทียบโอนถ้าเกิดกรณีเราเทียบโอนเป็น National Credit Bank ใช่ไหมครับตัวคอสเนี่ยสมมติถ้า01คือจุฬาสมมติรหัสมหาวิทยาลัย01คือจุฬาแล้ววิชาของเขาคือ EE101 นะครับก็เป็น01ขีด EE101 นี่คือเลขคอสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือตัวคอสเนี่ยจะระบุทั้งรหัสวิชาแล้วก็รหัสคณะหรือว่ารหัสมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะต้องระบุปีด้วยซ้ำเพราะว่า
ในคอร์สเลขเดียวกันเนี่ยพอเปลี่ยนปีก็เปลี่ยน description อีกนะครับงั้นขั้นที่3นะครับ recording of description of course นะครับก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับคอร์สนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่เขาเป็น evidence of learningไม่ใช่ครับคอร์สที่เขาเทียบโอนได้แล้วนะครับคือคอร์สเอาต์พุตนะครับว่าคอร์สเอาต์พุตที่เขาเทียบโอนได้แล้วเนี่ยคอนเทนต์มันคืออะไร learning outcome มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเพราะว่าในกรณีเขาเทียบโอนที่ National Credit Bank ใช่ไหมครับผ่านการเทียบโอนที่จุฬาแต่ว่าเวลาจะจบปริญญาจริงๆอยากจะมาจบที่ธรรมศาสตร์นะครับเวลาจบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ต้องไปเอาตัวผลการเทียบโอนที่จุฬาให้เนี่ยมาเทียบดูกับคอร์สที่ธรรมศาสตร์อีกครั้งนะครับนี่มันเหมือน2ต่อนะครับก็คือจุฬาอาจจะรับ Evidence of Learning มาจากช่องหนึ่งแล้วก็เทียบโอนเป็นรายวิชาของจุฬาแล้วธรรมศาสตร์รับวิชาของจุฬาไปเทียบโอนเป็นวิชาของธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยครับซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีเรคคอร์ดที่3รออยู่นะครับส่วนอันสุดท้ายครับ Evaluation and Certification Detail นะครับซึ่งในขณะที่วิธีการ Evaluate นะครับเพราะว่าในกระบวนการเทียบโอนถ้าอาจารย์ถอยกลับไปในกระบวนการเทียบโอนนะครับ Evaluation and Certification เนี่ยมันจะต้องมีมติคณะกรรมการหรือว่าผลประเมินว่าเออมันเทียบแล้วได้เท่ากับ 90% ใช่ไหมครับมันจะต้องมีไอ้เลขนี้บันทึกเอาไว้นะครับเราก็เลยคิดว่าสำคัญอยู่เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเกิดการเทียบไปหลายๆรอบนะครับงั้นเราก็อาจจะย้อนกลับไปดูรอบแรกว่าเขา evaluate เอาไว้อย่างไรนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บอย่างน้อยเนี่ย4เรื่องครับคราวนี้ต่อมาครับถ้าเกิดเราคุยว่าโมเดลระหว่างมหาวิทยาลัยกับ National Credit Bank มันจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันได้ยังไงนะครับเป็นระบบเดียวกันก็เสนอว่าในกรณีที่ผู้เรียนคนหนึ่งนะครับผู้เรียนคนหนึ่งเนี่ยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาเรียนเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะได้ Original Learning Evidence นะครับสมมติเขานี่กรณีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับเขาจะได้ Original Learning Evidence นะครับซึ่ง learning evidence ตัวนี้จะถูกนำไปเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับแล้วก็สะสมไว้ใน UCB 1ก็คือ University Credit Bank ของมหาวิทยาลัยที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ไม่ไปหยุดมาแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับมหาวิทยาลัยก็จะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อข้อมูลครับมาที่ National Credit Bank Cloud นะครับก็เสนอว่าถ้าเรามี National Credit Bank Cloud นะครับก็จะสามารถทำให้ส่งข้อมูลเป็นรูปแบบ Machine to Machine นะครับคือเจ้าหน้าที่บันทึกที่ UCB 1ปุ๊บระบบส่งไปที่ NBC NCB ทันทีคือไม่ต้องมานั่งกรอกอีก3-2รอบนะครับกรอกรอบเดียวนี่แหละมันบันทึกต่อไปที่ NCB เลยนะครับต่อจากนั้นครับถ้านักศึกษาคนเดียวกันเนี่ยนะครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่2นะครับก็จะสามารถที่จะได้รับผลบันทึกไปที่ National Credit Bank ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรคคอร์ดของนักศึกษาคนเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเรียนที่กี่มหาวิทยาลัยก็จะถูกไปบันทึกรวมกันอยู่ที่ National Credit Bank นะครับคราวนี้เวลาที่นักศึกษาอยากจะนำวิชาต่างๆเหล่านั้นนะครับมานับจบนะครับอยากจะบอกว่าอยากจะเข้าไปเรียนในระบบแล้วนั้นจะต้องไปติดต่อมหาวิทยาลัยที่3นะครับซึ่งในมหาวิทยาลัยที่3นะครับนักศึกษาไปขอว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจบปริญญาที่นี่จะเข้าเรียนที่นี่นะครับจะนำหน่วยกิตที่เรียนจากมหาวิทยาลัยที่1ที่2เนี่ยเพื่อจะมาแอคเครดิตที่มหาวิทยาลัยที่3นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยที่3ก็มีหน้าที่ในการติดต่อ National Credit Bank นะครับเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลของนักศึกษาคนนี้ครับดูพิจารณาดูว่า equivalent กับคอร์สอะไรของเราบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเข้าเรียนแล้วก็แอคเครดิตแล้วก็จบไปนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีวินโดว์นะครับในการเข้าถึง National Credit Bank เนี่ยผ่านสถาบันอุดมศึกษาต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับนี่กรณีที่เป็นระบบ University นะครับถ้าเรียนมาแบบนอกระบบนะครับเรียนมาแบบนอกระบบเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะทำก็คือจะต้องไปเข้าที่มหาวิทยาลัยที่เขาต้องการจะแอคเครดิตนะครับคือผมมีเซอร์ติฟิเคตต่างๆมากมายไปหมดเลยไม่ได้เรียนในระบบมหาวิทยาลัยนะครับผมก็เอาไปเทียบโอนกับ UCB 3นะครับก็คือ University Credit Bank ที่3ซึ่งตัวนี้เองเนี่ย University Credit Bank ที่3หลังจากเทียบโอนให้แล้วก็ต้องไปเรคคอร์ดใน National Credit Bank ด้วยนะครับคราวนี้ตัวระบบเองเนี่ยก็เสนอว่าถ้าเราไม่ใช้ระบบบล็อกเชนคือหมายความว่าให้เราไม่ต้องมีคลาวด์ก็ได้นะครับให้ทุกมหาวิทยาลัยเป็นสตอเรจหมดแล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ทุกมหาวิทยาลัยในการรันอันนี้ต้องเป็นยูนิฟายซิสเต็มคือหมายความว่าทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาเครื่องมาแชร์กันแล้วเครื่องนี้ทำงานร่วมกันไปเลยนี่ก็คือไม่ต้องมีรีซอร์สส่วนกลางนะครับแต่ปัญหาก็คือทุกมหาวิทยาลัยจะไม่มีความยืดหยุ่นในแง่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้ระบบของ
ของที่เราออกแบบเท่านั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับปรุงหน้าตาเราจะมีข้อมูลของเราเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยเราจะใส่อะไรต่างๆนานามันจะลำบากละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ของเราเองแต่ละมหาวิทยาลัยแต่มีเทมเพลตที่ให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องส่งข้อมูลเข้ามาแบบอัตโนมัติไม่ได้ส่งแบบแมนนวลนะครับคือเมื่อคุณ enter data เนี่ยสุดท้ายเมื่อถึงตอนเที่ยงคืนระบบจะดูดข้อมูลแล้วก็เข้าไปซิงกับ National Credit Bank อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทุกๆสิ้นเดือนหรือทุกสิ้นเทอมก็จะซิงคอนไนซ์เข้ากับระบบ National Credit Bank ซึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถมหาวิทยาลัยเองนะครับสามารถที่จะ maintenance ตัว University Credit Bank System เอาไว้ได้แล้วก็เพียงแต่เปิดช่องในการสื่อสารกับ National Credit Bank Cloud นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะทำระบบที่ไม่ใช่บล็อกเชนบล็อกเชนก็จะมีข้อดีว่าไม่มีใครสามารถแก้ได้นะครับแต่เราสามารถใช้หาข้อดีของบล็อกเชนโดยไม่ต้องทำบล็อกเชนได้ก็ตัวอย่างเช่นเราใช้ Secret Encryption หรือ Authorization คือคนที่จะสามารถบันทึกข้อมูลใน UCB เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้รับ Authorization นะครับหรือว่าต้องมีการอะไรครับ Approve ก่อนที่จะสามารถบันทึกได้นะครับส่วนที่สองก็คือถ้าเกิดเราทำระบบให้มี Time Machine Trackingคือสามารถย้อนเวลากลับไปดูได้ว่าใครบันทึกอะไรเข้ามาในช่วงเวลาอะไรนะครับ on data recording and download ใครเข้ามาดาวน์โหลดอะไรจาก IP หมายเลขอะไรแล้วดาวน์โหลดอะไรไปนะครับแล้วถอยเวลา time machine กลับไปได้เนี่ยซึ่งสมัยนี้ทำได้แล้วนะครับก็จะทำให้ระบบเราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะ trace ดูได้ว่าใครเข้ามาทำให้ระบบเราไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะครับทีนี้ส่วนต่อมาครับทำไมจึงต้องมี UCB ก็คือส่วนของ University Credit Bank นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็มี National Credit Bank อย่างเดียวทุกคนล็อกอินเข้าไปใน National Credit Bank แล้วก็ enter data เข้าไปตรงๆเลยใน Credit Bank นะครับ UCB ยังมีความสำคัญอยู่เพราะว่าอย่างนี้ครับอันแรกครับผมพูดถึง Learning Institute คือมหาวิทยาลัยต้นทางตะกี้เรามีมหาวิทยาลัยต้นทางกับปลายทางใช่ไหมครับต้นทางก็คือคนที่ไปเรียนนะครับที่เขาไปเรียนจริงๆอ่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยปลายทางคือที่เขาไปจบนะครับเราก็ต้องคิดว่าเป็นคนละที่กันไปก่อนนะครับถ้าเป็นที่เดียวกันไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นคนละที่กันนะครับมหาลัยต้นทาง UCB ก็จะมีหน้าที่ในการ Record of Original Learning Evidence นะครับก็เป็น database ที่ใช้บันทึก learning evidence ของที่เกิดขึ้นตอนแรกนะครับส่วน graduating institute คือมหาลัยปลายทางนะครับมหาลัยปลายทางเนี่ยเมื่อนักศึกษาเขาต้องการที่จะไปจบที่มหาลัยใดมหาลัยหนึ่งนะครับเขาก็จะต้องมีในระบบปลายทางก็ต้องมีการบันทึก evaluation and certificate detail ก็คือผลการเทียบโอนนะครับแล้วก็ equivalent course credit grade นะครับจากนั้นก็ต้องมีการบันทึกคอร์สเหล่านั้นทาบลงไปกับหลักสูตรที่นักศึกษาอยากจะเรียนนะครับคือ UCB ยังมีความสำคัญในแง่ว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามเอาหลักสูตรเนี่ยมาเก็บที่ National Credit Bankอาจารย์จะเห็นเลยว่า National Credit Bank จะใหญ่โตมโหฬารมากก็กลายเป็นระบบเชโคไปเลยคือใช่ไหมครับคือหมายว่าเราก็ต้องบันทึกข้อมูลทุกหลักสูตรอยู่ที่เราไม่อยากทำแบบนั้นเพราะ National Credit Bank ไม่จำเป็นข้อมูลหลักสูตรเนี่ยควรจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพราะมหาลัยจะอัปเดตอะไรของเขาก็เรื่องของเขาไปใช่ไหมครับตัวคอร์สที่นักศึกษาได้รับแอคเครดิตแล้วและสะสมในเครดิตแบงก์แล้วถ้าเกิดมหาลัยทำเทมเพลตของตัวคอริคูลัมไว้นะครับหน้าตาเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเทมเพลตเอาไว้แล้วใช่ไหมครับนักศึกษาคนนึงเนี่ยเรียนวิชาที่1ไปเรียบร้อยแล้ววิชานั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียนวิชาที่2ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียววิชาที่ยังไม่ได้เรียนก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นนักศึกษาก็จะเห็นเลยว่าตัวเองทั้งหมด140เครดิต120เครดิตเนี่ยเขียวไปเท่าไหร่แล้วแดงอีกเท่าไหร่นะครับนั้นมันก็จะต้องมีการเอาข้อมูลคอริคูลัมเนี่ยเข้าไปเก็บในเครดิตแบงค์ของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อนักศึกษาคนหนึ่งเรียนมาชุดวิชาครบมาจำนวนหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าถ้าเขาเรียนหลักสูตร1เขาจะได้กี่วิชาเทียบโอนถ้าเกิดเรียนหลักสูตร2ได้กี่วิชาเทียบโอนเขาสามารถคลิกเลือกหลักสูตรไปมาได้ตลอดเวลานะครับถ้าซิมูเลตดูนะครับว่าตัวเองถ้าเลือกหลักสูตรเนี้ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าเลือกหลักสูตรนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับนั้นข้อมูลหลักสูตรอ่ะจึงต้องเก็บไว้ที่ UCB นะครับถ้าเกิดว่า NCB ก็จะโกลาหลมากนะครับก็เลยเป็นความสำคัญของว่าทำไมจึงยังต้องมี UCB อยู่ครับคราวนี้พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เราพอจะเห็นภาพว่า National Credit Bank จะหน้าตาอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้นะครับเราอาจจะเปิด
extension คือหมายความว่าถ้าเรามีกำลังทรัพย์และกำลังคนหรืออาจจะเป็นเฟส2นะครับคือตอนนี้เนี่ยในทบอเนี่ยมีการคุยกันเยอะมากเลยในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ไม่ได้อิงกับหน่วยกิจนะครับไม่ได้อิงกับเกรดแล้วก็ไม่ได้อิงกับวิชานะครับคือคนหนึ่งจะรับปริญญาได้ไม่ใช่ต้องมีหน่วยกิจครบแต่ต้องมี competency ครบนะครับ competency ครบเนี่ยแปลว่าอะไรครับสมมุติผมบอกว่าถ้าคุณจะจบระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ครับเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนะครับคุณจะต้องมี competency 10เรื่องแต่ละเรื่องต้องไม่ต่ำกว่าเลเวล2นะครับจะ competency 10เรื่องนี้แต่ละเรื่องไม่ต่ำกว่าเลเวล2ก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะรับปริญญาได้เลยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้วิธีคิดของเครดิตแบงค์ของเราเนี่ยรวนนะครับเพราะว่าเราก็ชินกับหน่วยกิจเกรดอะไรต่างๆมาตลอดนะครับซึ่งตัว competency นี้มันมาจากไหนนะครับรูปข้างล่างเล็กไปนิดนึงนะครับรูปข้างล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางซ้ายนะครับที่เป็นสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยนะครับมันก็คือ KSA Knowledge Skill Aptitude นะครับ KSA เนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการเรียนเราเปิดรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาเรียนเหมือนเดิมนะครับคณะเศรษฐศาสตร์ก็ยังเปิดวิชาต่างๆให้นักศึกษาเรียนเหมือนเดิมพอเรียนแล้วนักศึกษาจะได้ KSA ออกมานะครับ KSA เหล่านี้ครับเราเรียกว่าศักยภาพของนักศึกษาเมื่อเรามีศักยภาพแล้วเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายเมื่อเช่นเราจัดซิมูเลชันขึ้นมาเราจัดการทดสอบแบบค่ายขึ้นมาต่างๆนานานะครับเมื่อเขาเจอปัญหาหรือความท้าทายแล้วเขาต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราเรียกว่า competency คือความสามารถในการจัดการกับปัญหานั้นได้เช่นถ้าผมบอกว่า competency ของผมคือการบริหารจัดการงานนะครับการบริหารจัดการงานหมายถึงการวางแผนทำงานการแบ่งงานกันทำการติดตามแก้ปัญหาการสร้างบรรยากาศในทีมการแก้ไขความขัดแย้งนะครับในทีมนี่คือการบริหารจัดการงานถ้าคุณไปเจอปัญหาของที่เราส่งให้คุณทำเนี่ยปรากฏว่าทีมของคุณเนี่ยเริ่มลงมือแก้ปัญหาเลยโดยไม่มีการปรึกษาหารือโดยไม่มีการวางแผนเราถือว่า competency คุณอยู่เลเวล0นะครับถ้าเกิดว่าทีมของคุณเริ่มวางแผนและแบ่งงานกันทำนะครับแล้วก็ต่างคนต่างไปทำงานเราให้เลเวล1นะครับถ้าเกิดคุณแบ่งงานกันทำและมีการติดตามงานด้วยว่ามันเกิดปัญหาอะไรและเขาทยอยแก้ปัญหากันไปจนงานสำเร็จลุล่วงได้เราจะคุณได้เลเวล2นะครับแต่ถ้าคุณยิ่งกว่านั้นอีกชื่นชมคนในทีมสร้างแรงบันดาลใจให้คนตั้งใจทำงานนะครับแก้ไขความขัดแย้งประสานความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยคุณได้เลเวล3นะครับนั้นถ้าเกิดว่า competency เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่เรา evaluate นักศึกษานะครับนั้นตัวผลลัพธ์การเรียนรู้อ่ะมันจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางแล้วมันจะแล้วก็กลายเป็นเกรดถูกไหมปกติผลลัพธ์การเรียนรู้ว่าจะถูกแปลงเป็นเกรด A B C D แต่คราวนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้มันจะไปเจอกับ competency แล้วก็แปลงเป็น level of competency แทนซึ่งถ้าเราสามารถที่จะให้ record level of competency ได้แล้วก็ตัว competency ได้นะครับสิ่งที่ทบพยายามทำกันอยู่ก็คือเราพยายามพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสงสัยฐานคงจะอ่อนโอเคเรากำลังพัฒนาระบบที่บันทึก competency นะครับซึ่งเราเรียกมันว่า competency transcript นะครับตัว competency transcript เนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นนะครับเรามีสมมุตินักศึกษาทุกคนเนี่ยต้องมี competency 6ละ6ด้านอาจจะคล้ายๆลักษณะนักศึกษาพึงประสงค์เนาะบัณฑิตพึงประสงค์ก็จะมีแผนผังใหญ่แบ่งมุมอย่างนี้เป็นการแสดงผลนะครับหรือว่าหลายครั้งเนี่ย competency มันอาจจะสับสนนะครับว่าเอ๊ competency นี้เนี่ยที่มหาลัยนึงก็จะ define แบบนึงที่อีกมหาลัยนึงก็ define อีกแบบนึงเพราะนั้นเราจึงต้องมี competency dictionary นะครับซึ่งจะบอกว่า competency เนี้ยถ้า level 1แปลว่า level 2แปลว่า level 3แปลว่าความหมายของ competency คืออะไรนะครับก็เราเรียกว่า competency dictionary ซึ่งก็บันทึกเข้าไปในระบบ National Credit Bank ด้วยเพราะฉะนั้น National Credit Bank เนี่ยเป็นบันทึกสัมฤทธิผลของการเรียนไม่ว่าในรูปแบบเกรดหรือว่าในรูปแบบของหน่วยกิจหรือว่ามาเป็นรูปแบบของ competency นะครับซึ่งคิดว่าจะมีความก้าวหน้าในอนาคตมากถ้าเราทำหล่อไว้นะครับในส่วนถัดมาเมื่อเขามี competency บันทึกไว้แล้วนะครับถ้าเกิดเขาปริ้นตัว competency เขาออกไปเราเรียกว่า portfolio นะครับก็สามารถเอาไปสมัครงานได้ผ่านการอบรมอะไรมาบ้าง equivalent กับ course อะไรบ้างก็เป็น portfolio ของคนคนนั้นเลย portfolio นี้มีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าเราจะสามารถถ้าเกิดเรามี National Credit Bank portfolio ก็จะกลายเป็นอะไรครับฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยนะครับถ้าเรามีฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเนี่ยมันจะนำไปสู่การวางแผนการศึกษามันจะนำไปสู่วางแผนนโยบายของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่ข้อมูลต่างๆอีกมากมายซึ่งเราไม่เคยเก็บได้นะครับซึ่งปกติเราเก็บก็คือถ้าเกิดต่างประเทศก็อาจจะเก็บในลิงก์ใช่ไหมครับลิงก์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เยอะพอสมควรแต่เราไม่เคยมีลิงก์ประเทศไทยนะครับคราวนี้ตัวหน้าตาของพอร์ตโฟลิโอก็อาจจะคล้ายๆแบบนี้ครับก็มีตัว KSA ไม่ใช่ครับมีตัว competency ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป้าหมายอาชีพของเขาอาชีพที่เขาทำอยู่หรือว่าความชอบหรือว่า value ที่เขาให้หรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้เรียนนะครับส่วนที่4ครับอันนี้เป็นออปชันหมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีในเวอร์ชันแรก ability for credential document verification and authentication คือเวลาที่นักศึกษาเนี่ยนำ transcript ใช่ไหมครับจากสถาบันหนึ่งไปเทียบโอนอีกที่หนึ่งเนี่ยหรือว่าไปสมัครงานอีกที่หนึ่ง transcript ที่ยังไม่ได้จบปริญญาเลยนะครับ transcript ที่เรียนแค่บางวิชานี่แหละแต่นำเอาไปสมัครงานหรือเอาไปขอขึ้นเงินเดือนที่บริษัทนะครับพอเรียนไปแล้วเนี่ยได้ transcript หรือว่า certificate พวกนี้มานะครับเราน่าจะมี QR code หรือว่าตัว barcode อะไรบางอย่างซึ่งเมื่อยิงเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะลิงก์กลับมาที่ระบบของเราแล้วก็บอกว่าเซอร์ติฟิเคตตัวนี้เป็นตัวจริงนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็ปันป้องกันการปลอมแปลงในหลายกรณีนะครับเราไม่ต้องไปใช้บริการของต่างประเทศที่มีราคาแพงนะครับซึ่งระบบเราก็สามารถออทอไรออเทนติเคตเอกสารพวกนี้ได้นะครับส่วนถัดมาก็คือถ้าเกิดว่าเรามีฐานข้อมูลเยอะๆแล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะทำ data analytics นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Power BI หรือ Tableau Connectivity for Data Analytics นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดการวิจัยในเรื่องต่างๆเนี่ยตามมาอีกมากนะครับแล้วก็จะเป็นผลดีเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไปด้วยนะครับก็เพียงแต่ไม่ได้ให้เราทำ data analytics เองนะครับแต่สามารถที่จะ output data ออกไปเนี่ยเพื่อให้คนไปทำ data analytics ต่อได้เอาละครับงั้นมาอีกสักนิดนึงไม่ไปโอเคเรื่องของ competency เนี่ยนะครับปกติแล้วตัว competency เองจะประกอบไปด้วยframework คล้ายๆแบบนี้นะครับตัว competency ด้านบนสุดก็เป็นเรื่องของ leadership quality นะครับแล้วในตัวบัณฑิต1คนที่เราพยายามสร้างเนี่ยเขาจะมีตัว leadership quality ก็ factor that differentiate performance คือถ้าคุณมีเวลาไปทำงานเนี่ยคุณจะโดดเด่นออกมาจากคนอื่นนะครับเราเรียกว่า leadership quality ส่วนที่2เราเรียกว่า core competency นะครับ competency เป็น competency พื้นฐานหรือ competency แกนที่ถ้าคนมีแล้วจะทำงานต่างๆได้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าการบริหารจัดการงานเป็น competency 1ใช่ไหมครับการบริหารจัดการอารมณ์ก็เป็นอีก competency 1เรื่องของอะไรครับการที่สื่อสารได้อย่าง effective นะครับก็สามารถเป็นอีก competency 1นะครับหรือเรื่องของการมีความคิดที่เป็น innovative หรือ value creation นะครับก็จะถือว่าเป็นอีก competency 1นะครับซึ่ง competency เหล่านี้เนี่ยถ้ามีก็จะกลายเป็นบวกๆส่วนสุดท้ายครับซึ่งเป็น competency ที่ตามลักษณะอาชีพนะครับเฉพาะอาชีพเราเรียกว่า functional competency ตัว competency เหล่านี้เองก็จะมีตัวอย่างเช่นถ้าผมไปทำเป็น supply chain manager ผมก็ต้องมี supply chain management ผมจะไปเป็นอะไรครับทูตผมก็ต้องมี Chinese language นะครับผมจะไปเป็นนักคอมพิวเตอร์ science ผมอาจจะต้องมี cyber law นะครับผมอยากจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลผมต้องมี data analyticนะครับซึ่งตัว functional competency เนี้ยก็สามารถที่จะประเมินแล้วก็วัดนะครับออกมาบันทึกได้ในระบบ National Credit Bank นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราบันทึกไม่เฉพาะเกรดแต่บันทึก competency ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับไปหน้าไม่อีกโอเคตอนนี้ครับมหาวิทยาลัยต่างๆในทบอเนี่ยกำลังคุยกันถึงโมเดลเรื่องการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มต้นเราเห็นด้านล่างขวานะครับนั่นคือระบบเครดิตแบงค์นะครับซึ่งระบบเครดิตแบงค์เนี่ยคือการสะสมเครดิตไว้ใช่ไหมครับเมื่อ